สถานการณ์เป็นอย่างไรคะขณะนี้ปรับตัวอย่างไรคะสำหรับคุณรัตพลเองนะคะครับทางเราก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ทางระดับนโยบายว่าต้องพยายามลดจำนวนคนที่ไปทำงานที่ออฟฟิศเพราะว่าทำตามนโยบาย stay at home ครับการปรับตัวของเราในการทำงานเราทำงานตอนนี้ทุกคนส่งงานจากบ้านเป็นนักเรียนนะเป็น telework 100% เราจะมีประชุมข่าวตอนสายๆจากนั้นก็คือจะแจก assignment คนแต่ละคนก็จะทำงานจากบ้านทำในส่วนของที่เป็น production เรื่องของแต่ละคนแล้วพอตอนใกล้โชว์ออกก็จะมี producer ที่นำแต่ละส่วนมาประกอบกันเป็นโปรแกรมครับ 100% นี่ไม่มีใครเดินทางไปที่ทำงานเลยนะคะต้องทำงานจากบ้านกันหมดเลยสำหรับVOA ไทยซึ่งออฟฟิศอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะใช่ครับคุณรัตพลครับคือถ้าเราติดตามข่าวสถานการณ์ในอเมริกาขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสจากนอกประเทศอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างจะวุ่นวายความน่ากลัวใช่ไหมครับว่าตอนนี้อเมริกาเป็นศูนย์กลางของโรคระบาดนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วบรรยากาศมันเป็นมันน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าบรรยากาศเงียบนะครับความตระหนกของคนไม่ได้เห็นมากเพราะว่าคนส่วนมากจะอยู่กันในบ้านคนจำนวนหนึ่งออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็รักษากฎที่เรียกว่าโซเชียลดิสแตนซิ่งพอแล้วทางพวกห้างร้านต่างๆก็พยายามที่จะทำให้คนสบายใจนะเพราะฉะนั้นบรรยากาศของความตื่นตระหนกเนี่ยไม่ได้เห็นชัดเจนแต่นี้สังเกตด้วยตนเองคือว่าบางครั้งเนี่ยคนอาจจะมีความหงุดหงิดง่ายหรือว่าหลังจากที่อยู่บ้านนานอาจจะมีความกระวนกระวายใจเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนอันนี้อาจจะสร้างความเครียดให้ได้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็มักจะออกคำแนะนำนะครับเช่นว่าพยายามรักษากิจวัตรให้เหมือนกับการไปทำงานตื่นเช้าอาบน้ำแต่งตัวให้เหมือนกับว่าเรากำลังทำงานไม่ได้ปล่อยตัวว่าเราอยู่บ้านแล้วก็พยายามหาโอกาสให้เห็นแสงแดดมีคนได้รับคำแนะนำแบบนี้เยอะแล้วก็มีผู้ให้คำแนะนำก็คอยเตือนว่าถ้าสมมติว่าเครียดหรือว่าอึดอัดกวนกวายใจก็มีรีซอร์สหรือเป็นแหล่งช่วยสำหรับคนที่อยู่ในภาวะที่อาจจะจิตตกได้ในยุคปัจจุบันครับแต่ตอนนี้ถือว่ามันมีแนวทางหรือเป็นคำสั่งให้อยู่บ้านแล้วใช่ไหมถือว่าที่ประเทศวอชิงตันดีซีนี่มีคำสั่งนี้ออกมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมีคำสั่งว่าให้อยู่บ้านและไม่ควรออกถ้าไม่จำเป็นและได้กำหนดด้วยว่าเหตุการณ์จำเป็นมีอะไรบ้างเช่นซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารดูแลผู้ป่วยพบแพทย์ถ้าไม่สบายหนักหรือว่าดูแลแม้แต่เดินเอาสุนัขออกไปเดินนี่อนุญาตนะครับแต่ว่าถ้าที่ไม่อนุญาตคือปิกนิกหรือว่าทานอาหารสังสรรค์ตามที่ต่างๆแล้วก็มีกฎมีปรับนี่ถ้าในวอชิงตันดีซี 5,000 เหรียญแล้วก็ถ้าโดนที่เป็นคดีก็จะเป็นคดีdismissed misdemeanor ครับครับไม่เคยมีคนโดนปรับมั้ยถ้าที่คุณนัทพลเห็นเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้ครับเพราะนั้นยังไม่ทราบว่ามีคนโดนปรับหรือไม่ครับค่ะตอนนี้มีรายงานคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อเข้ามายัง VOA ไทยหรือว่าข่าวคราวเกี่ยวกับคนไทยในสหรัฐที่คุณรัตพลได้ยินเนี่ยคืออะไรคะในช่วงนี้ค่ะครับมี2จุดที่เราทำข่าวนะครับคือที่ในเขตวอชิงตันดีซีได้สัมภาษณ์ท่านทูตธานีทองภักดีท่านบอกว่าในเขตใกล้เคียงวอชิงตันดีซีนะมีผู้ที่อยากจะให้ทางสถานทูตออกเอกสาร Fit to Fly ให้กลับบ้านได้จำนวนหลัก400กว่าคนนะครับจำนวนน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะเราคุยกับท่านทูตมาเมื่อหลายวันที่แล้วครับและอีกจุดหนึ่งคือที่ใน West Coast รัฐแคลิฟอร์เนียก็มีการให้ความช่วยเหลือคนไทยจากหัวหน้าชุมชนครับค่ะแต่ก็ไม่มีความต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะยังไม่คือเราเห็นเคสเชฟที่เสียชีวิตนะครับสุภาพสตรีที่เสียชีวิตในกรุงวอชิงตันดีซีที่ทำงานร้านอาหารในกรณีนั้นนะเราไม่ได้ทราบข้อมูลโดยตรงแต่ว่า
ทราบว่าก็มีการติดต่อประสานงานกันกับเจ้าหน้าที่ในระดับหนึ่งครับสำหรับคนไทยที่ป่วยเห็นตามโซเชียลมีเดียเหมือนกันในที่อยู่ในอเมริกานะครับที่บอกว่ากำลังไม่สบายอยู่ทีนี้ในอเมริกาตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางพยายามเร่งมือส่งชุดทดสอบโคโรนาไวรัสไปสถานที่ต่างๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าได้ทำการทดสอบไปแล้ว1 ล้านคนแต่ว่าเมื่อวันก่อนฟังวิทยุบอกว่าจำนวนผู้ที่รอสำหรับการตรวจมีเป็น2 เท่าของผู้ที่ตรวจไปแล้วเพราะฉะนั้นยังมีงานหนักมากสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่นี่ครับคำว่าไวรัสจีนเนี่ยที่โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดไปเนี่ยจะเป็นประเด็นตกเถียงกันอยู่ไหมวอชิงตันดีซีคือทุกวันมักจะมีข่าวใหม่ๆเสมอจากไวท์เฮาส์นะครับเช่นเรื่องตัวเลขอะไรต่างๆที่ท่านประธานาธิบดีก็ได้นำมาพูดถึงแต่ว่าข่าวเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่าไวรัสจากจีนเนี่ยก็ยังเป็นที่พูดถึงในกลุ่มชุมชนนะครับเมื่อไม่นานนี้ก็ฟังวิทยุแล้วก็ในเขตที่ซานฟรานซิสโกก็มีคนพยายามรวบรวมเคสที่คนเอเชียเนี่ยถูกคุกคามหรือถูกทาร์าสครับเช่นตั้งแต่การใช้คำพูดถักถางหรือว่าถมน้ำลายใส่นี่มีจำนวนหลายร้อยเคสเหมือนกันสำหรับจำนวนผู้ที่เก็บข้อมูลนี้ที่เขตซานฟรานซิสโกครับครับได้เห็นประธานาธิบดีทรัมป์แถลงข่าวแทบจะรายวันเลยนะคะคุณรัตพลในช่วงเวลานี้แล้วก็พยายามที่จะมีความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณเร่งด่วน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ผลิตเครื่องช่วยหายใจนะคะปฏิกิริยาของคนอเมริกันต่อผู้นำเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อเกิดวิกฤตหรือว่าสถานการณ์หายนะใหญ่ประชาชนก็มักจะให้การสนับสนุนผู้นำเราเห็นลักษณะเดียวกันในช่วงเหตุการณ์9/11ที่ประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushก็ได้แรงสนับสนุนจากประชาชนในยุคนั้นตอนนี้ approval rating หรือว่าความนิยมในประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็กระเตื้องขึ้นนะครับแต่ว่าจะยืดยาวหรือว่าคงทนแค่ไหนก็ต้องดูต่อไปเพราะปีนี้เป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีในขณะเดียวกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีอยู่อย่างที่คุณเทพชัยพูดถึงการเรียกชื่อไวรัสรวมถึงคนที่ย้อนกลับไปดูสมัยก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าพยายามอยากให้คนสบายใจก็จึงไม่ได้แข่งขันมากเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสแต่ตอนนี้ก็เป็นอีกโหมดนึงคือว่าทุกคนพยายามทำงานเพื่อที่จะกู้วิกฤตหรือว่าทำให้สถานการณ์เบาบางลงครับครับในสถานการณ์แบบนี้การทำหน้าที่สื่อมวลชนโดยเฉพาะของคุณรัตภูมิกับทีมงาน VOA ไทยเนี่ยลำบากไหมครับได้ข้อมูลที่อยากจะได้ง่ายหรือว่ามีคนพร้อมจะพูดกับเราให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเราไหมครับครับในเรื่องนี้ตอนแรกเราก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่านโยบายให้อยู่ในเคหสถานอาจจะทำให้เราออกไปทำข่าวยากขึ้นทีนี้เราก็เลยใช้การสัมภาษณ์คนในชุมชนไทยตามเมืองใหญ่ต่างๆของสหรัฐผ่านช่องทางทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเลขทางการเราก็อาศัยศูนย์ CDC ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐแล้วก็องค์การอนามัยโลกส่วนข้อมูลที่คนไทยสนใจมีทั้งระดับที่เป็นระดับใหญ่คือนโยบายของสหรัฐในการจัดการกับโคโรนาไวรัสนโยบายเศรษฐกิจอันนี้คิดว่าใช้ข้อมูลได้จากไวซ์เซอร์วิสที่เราเป็นสมาชิกอยู่ส่วนข้อมูลในระดับชุมชนก็ใช้สตริงเกอร์ของเราที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของอเมริกาครับคุณรัตพลสังเกตว่าตอนนี้คนอเมริกันเขาตื่นตัวในการดูแลตัวเองกันมากขึ้นไหมคะเพราะว่าจากภาพข่าวที่ออกมาในช่วงแรกๆก็อาจจะยังยืนใกล้ๆกันหรือว่าไม่ค่อยอยากจะสวมหน้ากากอนามัยตอนนี้เปลี่ยนไปไหมคะเห็นได้ทั้ง2 เรื่องคือการดูแลสุขภาพตัวเองคือคนก็ทำตาม social distancing คือรักษาระยะห่างเรากับคนข้างๆ6 ฟุตเป็นอย่างน้อยเห็นเหตุการณ์นี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านผมด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าไปเนี่ยทางร้านบอกว่าต้องเข้าไปให้ไม่เกิน50 คนต่อครั้งขณะที่คนที่ยังไม่ได้เข้าก็ต้องยืนรออยู่นอกร้านด้วยระยะห่างที่กำหนด
เวลาเราเดินผ่านคนเราก็เห็นคนระวังนะครับในการเรื่องรักษาระยะห่างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการดูแลซึ่งกันและกันเห็นคนที่พยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับถ้ารู้สึกหงุดหงิดโดนไว้ใจก็จะมีคำแนะนำต่างๆแล้วก็ในเขตบ้านที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีก็ตอนเย็นๆนะครับจะเรียกว่าเป็นsocializing distance socializing ก็ได้คือคนออกมาจากบ้านแล้วก็คุยข้ามรั้วกันก็เห็นความเป็นชุมชนเล็กๆในเขตวอชิงตันดีซีด้วยครับค่ะครับแต่ละคนถ้าเป็นคนรุ่นเก่าหน่อยคำว่า VOA นี่ก็จะรู้จักนะครับว่าบทบาทในสมัยสงครามเย็นเนี่ยค่อนข้างจะดุเด่นมากแต่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่น้อยนะครับก็จะมองว่า VOA ในทุกวันนี้ทำอะไรกันแน่แล้วมันยังมีอยู่จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะว่ามันฟังโดยตรงจากวิทยุก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับวันนี้จากเมื่อก่อนนี้จะฟังโดยตรงเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องผ่านทางดีเลย์สเตชันที่นี่หรือว่าสถานีวิทยุในเมืองไทยที่เอาไปนำเสนอต่อเนี่ยถ้าจริงๆบทบาทของ VOA ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โคโรนาไวรัสแบบเนี้ยทำหน้าที่อย่างไรบ้างครับขอบคุณมากคุณเทพชัยที่ถามนะครับเพราะว่าจริงครับว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีความคิดเกี่ยว VOA ต่างจากคนที่เคยฟังเราในสมัยที่เป็นวิทยุคลื่นสั้นตอนนี้เราก็มีข่าวบนทุกแพลตฟอร์มนะครับทางวิทยุเราใช้สถานีที่เป็นพันธมิตรของเราในเมืองไทยทั่วประเทศนะครับในการเสนอข่าวสารผ่านสถานีเหล่านั้นทางโทรทัศน์ก็มีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรเช่นกันโซเชียลแพลตฟอร์มเรานำเสนอข่าวทั้งทาง Facebook เว็บไซต์ YouTubeInstagram เหล่านี้เรามีครับส่วนเนื้อหาข่าวเนี่ยเราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมอเมริกันเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนไทยในสหรัฐเหมือนกับว่าเป็นหน้าต่างให้กับคนไทยได้เห็นข่าวต่างประเทศแล้วก็ชีวิตของคนไทยด้วยกันในกรุงวอชิงตันรวมทั้งเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับทั้งทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ธุรกิจแล้วก็การศึกษาที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยเราทำสารคดีที่เจาะลึกออกมาเรื่อยๆครับนอกเหนือจากข่าวต่างประเทศที่ทำทุกวันครับถ้าจะมีคนมองว่า VOA เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลอเมริกันที่เขามองถูกคือหน่วยงานของเราเนี่ยได้รับการปกป้องโดยกฎหมายที่จะต้องไม่รับการแทรกแซงจากรัฐบาลหรือว่านักการเมืองนะฮะการเขาเรียกว่า firewall ก็คือเป็นกำแพงกั้นถ้าสมมุติว่ามีการมีความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลเหนือการนำเสนอข่าวของเราเนี่ยจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นตั้งแต่ผมทำงานมา8ปีนะครับไม่เคยเห็นเหตุการณ์ลักษณะที่ว่าถูกแทรกแซงจากนักการเมืองแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากจะให้ติดตามเราแล้วก็เทียบเนื้อหาของเราที่นำเสนอกับสำนักข่าวที่เชื่อถือกันแล้วก็มีความแตกต่างอย่างไรอันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเราก็เสนอข่าวอย่างเป็นกลางแล้วก็เหมือนกับสำนักข่าวทั่วไปครับหมายความว่าแม้แต่ในสถานการณ์อย่างปัจจุบันนี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีใครมาบงการหรือสั่งการหรือมันกระซิบว่าข่าวนี้ห้ามออกให้ความสำคัญข่าวนั้นเยอะหน่อยนี่ไม่มีไม่มีครับทำไม่ได้ครับแล้วช่วงนี้ผู้สื่อข่าวยังไปที่สภาคองเกรสยังไปทำข่าวกันที่ทำเนียบข่าวได้ไหมคะมีผู้สื่อข่าวอย่างคองเกรสเนี่ยไม่มีแม้แต่นักการเมืองเองก็ยังไม่อยากไปคองเกรสกันเลยนะครับ เพราะว่า อย่างเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่มีการโหวตของสภา Economic Stimulus นักการเมืองส.ส.บางคนก็รู้สึกขยาดไม่อยากจะไปส่วนเรื่องที่ White House เนี่ยเรามีนักข่าวอยู่2คนก็พยายามทำงานกันตามกฎเรื่องการรักษาระยะห่างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วครับองค์กรของเราตอนนี้ทำงานแบบ telework กันมากกว่า 80% ครับค่ะตอนนี้นักข่าวไทยก็โดนคำสั่ง ห้ามไปทำเนียบนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงไปแล้วเหมือนกัน ค่ะ